การที่มีบุคคลภายนอกแล้วมายื่นเรื่องเพื่อให้บก.ปปป.ตรวจสอบเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าในกรณีของการที่มาหยิบยกเอากรณีของสื่อสารมวลชนประมาณ10คนแล้วบอกว่าไปรับสื่อจากสื่อออนไลน์หรือไปรับประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพื่อเชียร์บุคคลใดบุคคลหนึ่งผมว่าไม่เป็นธรรมกับสื่อสารมวลชนและผมเองไม่จำเป็นจะต้องเอาใจน้องๆสื่อสารมวลชนนะครับเพราะสื่อสารมวลชนก็รู้จักผมเป็นอย่างดีอยู่แล้วในเป็น10ปีที่ผ่านมาและประเด็นนี้ผมถือว่าการที่บุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงการทำงานของกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วนำองค์กรอื่นซึ่งเป็นองค์กรสื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมว่าไม่เป็นธรรมกับสื่อเขาไม่รับเพราะเขามีจรรยาบรรณในส่วนของตัวผมเชื่อมั่นว่าในกรณีไม่ว่าเว็บไซต์ออนไลน์หรือในเรื่องของหลายๆภาคส่วนจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวมีและในประเด็นของเรื่องการรับทรัพย์หรือไม่รับทรัพย์หรือรับทรัพย์ครั้งละ 5,000 หรือ 10,000 แล้วมาเขียนข่าวผมมองว่าเป็นการดูถูกกันและผมไม่เชื่อว่ากรณีการที่ผู้สื่อข่าวจะรับทรัพย์เพียง 5,000 หรือ 10,000 แล้วไปเขียนข่าวเชียร์ใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเชียร์เว็บการพนันผมว่าผมไม่เชื่อในประเด็นนี้